สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู้หูสู้คนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮานาชาแนลครับพี่น้องมาพี่น้องมามือว่านนี่กินไข่มึกมือนี่กินมึกไข่ครับพี่น้องไข่จากโตมึกเลยเบิ่งไข่สวดทุลุทิลีอยู่พี่น้องเบิ่งอย่างใหม่ๆนะครับโอ้เหลืองแดงงามขนาด6 7 8ตัวนะครับมือว่านนี่พี่น้องคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์มานะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องว่าอันเข้าผสมแป้งมาสังคันเฮ็ดแบบนั้นไข่น้อยเดียวไข่ 5% แป้ง 95% ว่าแต่ว่ากระแสของเพิ่นอยู่เอาแบบแท้ๆเลยนะครับจากโตมึกเลยมื้อนี้แก้มกับผักจากสวนใหญ่ผักกาดผักโหระพานะครับผักกาดขาวเอากับน้ำจิ้มรสเด็ดคือเก่านะครับสูตรสดสูตรสดบ่าวเฒ่ามาพี่น้องมาบ่เว้าหลายใหญ่ฮังยังอุ่นๆห่อนๆอยู่ใส่แบบโอ้ยเอาตัวใหม่ดอกพี่น้องมันยังห่อนอยู่ตัวนี้เย็นเลยใส่แบบเป็นตัวบริตัดด้วยพี่น้องหืมหืมเอาเบิ้งใส่แบบนี้โลพี่น้องได้รสชาติของกินไข่มึกอีหลีไม่จากรสสดจากทะเลเพิ่นว่าเห็นเพิ่นมาโฆษณาเห็นเพิ่นมาโฆษณาขายไม่จากรสสดจากทะเลเอเลอยู่ในถาดหืมสองหวนนะบ่หืมง่ายๆกินหอนหลายข้างในมันยังหอนด้วยพี่น้องผักสวนใหญ่กำลังงามไข่เต็มๆ เลยไข่แท้บ้านเนี่ย เนี่ยสดย่ำได้ยังแสบย่ำนั่นนี่เศร้าห่อนแล้วโอ้ยเศร้าห่อนเศร้าเย็นแล้วเศร้าเย็นเศร้าห่อนเบาถือเบาเราเบาปีนถ่วงกับหนากับหลังอยู่ไข่นี่เป็นเม็ดอยู่บาดไปซื้อเพิ่นนั่นที่เพิ่นอย่างตะกี้โว้ยยอมขนาดได้พี่น้องถอยถอยฟุ้งบินตามถอยHmm, hmm.
ไข่มันสิเหี่ยวก่อนโอ้ยพุ่นใสๆเลยพี่น้องหามาจัดรอบมึงนี่พี่น้องได้ใช่จับๆเลยอุ่นๆที่เย็นเลยล่ะขอตรวจขออภัยพี่น้องหน่อยเป๊ะเลยใส่กัดเป็นตัวเป็นอันนั่งจีนเลยพี่น้องมันเจือหอมไข่ต้นอีหลีบหอมแฉะเลยใครจะใส่เฮียเลยวันนี้หัวเฮียใส่หัวใส่ใส่งามใครมันสิเนี่ยได้กินมึกได้กินมึกออกมาเลยแบบเข้าเลยมันหอมมือมันจังไหนได้กินมึกหนวดกลางจางเนี่ยวนแท้ฟูมินตำถ้าอาหารทะเลนี่มาเลยพี่น้องทั้งเกิดเบิ่งแล้วอ
ตัวนี้ไข่เต็มคือเราไหลเยอะหมดครับสุกบ่ได้พี่น้องไข่มันเอาขึ้นย่างไฟปานนี่สิบ่สุกบ่เนาะพี่น้องคือยังแหมอยู่ไข่ไรเป็นยังคือบ่ตัดพี่น้องตัดแล้วไข่มันสิเละเหี้ยออกครับปัสสาวะห้วยกินกินเป็นตัวมันไก่มีกับว่าตัดปัจจุบันอันไข่มันสิไหลออกพี่น้องเอาแบบนี้ล่ะจุ่มเนี่ยลงไปโหลดไข่เฮียมังเฮียไข่ตัวนี้ก่อนพอดีแฮมๆจังหน่อยแฮมแฮมนี่แปลว่าก้ามก้ามนี่แปลว่ามังมังนี่แปลว่าแห้งกูน่ะไข่มันพี่น้องเอ้ยที่กินว่านบ่แม่นพุ่นครับเอาแก้มือผู้บ่าวกับผู้สาวเพิ่นย่างน้ำกลดกันไปกำลังว่าสิไล่ว่าหั่นบ่ไปคัดความสุขเพิ่นดอกมันสิเป็นบาปตัวพี่น้องมันสิหอมหอมมันสิหอมหอมกว่าบ้านนะต้นนี้พี่น้องพี่น้องว่าบ่มันไข่เพิ่นว่าอีหยังก็อุ่นติว่ะแต่ว่าอันไข่มันสิเป็นใสๆนี่แบบใสๆนี่พี่น้องไข่มันเพิ่นว่าว่าเรากับว่าน้ำเพิ่นอุ้นจิคืออย่างไรแซ่บอยู่
สีก่อนมันเหนียวตัวนี้มันแห้งมือขึ้นสวดสวดน้ำต้มห้อนเพดานทั้งเรื่องมันหลวกพี่น้องแซ่บอยู่ว่าบาปอย่างแต่ว่ามันก็ยังแซ่บมันต้องสวดอันสวดน้ำจิ้มมันยังแซ่บพี่น้องว่าไปสวดเทียนยังเหรอวะฮะเหลือตัวหนึ่งกับสองหนวดนะครับแปดตัวบ่เบิดแก้วกับเบิดบ่หลายแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้มื้อวันไข่มึกมื้อนี้มึกไข่เอ้าเปลี่ยนเบิ่งพี่น้องสิว่าเอาอีกแล้วมื้อวันนี้มันพี่น้องเพิ่นว่าแป้งนั่นหลายแป้งหลายแล้วก็ไข่เปิ้นมึกกันนิดเดียวนะครับมื้อนี้เต็มๆ เลยจากโตมึกเลยนะครับแซ่บๆพี่น้องนี่ถ้ามึกไข่นี่มันโอเคมันแซ่บนะครับมีไข่นําทาย่างอันแต่มึกมันก็สิเป็นแห้งๆแก่ๆจักหน่อยนะครับแต่ว่านี่บ่ได้มันซื้อมาสดๆได้พี่น้องซื้อมาฟิตในตู้เย็นจนเกือบลืมข้าวครับถ้าใหม่ๆก็คือสิกรุบๆแบบข้าวเย็นว่าได้หนังมันนี่มันสิกรุบๆมันสิบ่เหนียวแห้งนะครับเอ้ากะเอาความมวลความซื้นทางด้านการกินนะครับมาฝากพี่ต่อน้องนะครับแดดมื้อนี้เบิ่งทางหลังเทิงแดดเทิงแดดแล้วก็เทิงคึมน้ํานะครับลมก็มาน้อยๆถามว่าหนาวบ่กับบ่หนาวกลางคืนก็พอแล้วอยู่พี่น้องคือกลางคืนบ่ต้องเปิดพัดลมหรอกพอดีบรรยากาศซ้ํานี่นะครับบรรยากาศก็ถามว่าหนาวบ่บ่หนาวนะครับเข้าหน้าหนาวยังก็บ่แน่ใจครับพี่น้องเพราะว่าบางมื้อตื่นมากก็ฮ้อนคึมอยู่ข้างฮ้อนข้างเอาคือฝนสิตกนะครับช่วงนี้ก็เกี่ยวเข่านี่ก็บางท่านเพิ่นก็เกี่ยวเข่าแบบวันๆตากฝนนะครับช่วงเข่าดอเนาะเข่าดอก็คือเข่าเสื่อมมาจังนั้นเข่าที่เขาเกี่ยวกันมูลแหละนะครับแล้วก็เข่ามะลิกลางเข่ามะลิงั่นเขาก็ขอทางบ้านบ่าวเฒ่าเอิ้นนะครับใส่รถเกี่ยวนะครับบ่ได้เกี่ยวเองนะครับคือตะกี้บ่ได้มีล้อมเข่าล้อมหยังนะครับเอากะพี่น้องนะครับสัญจรไปมานะครับคือจังบ่าวเฒ่าเดินทางนะครับจากหม่องเฮ็ดงานกลับบ้านก็คือไปต่างอำเภอนะครับบ้านสาวสีนะครับแต่มื้อนี้ก็มากินอยู่หน้าน้องสาวนะครับเดินทางระวังอำเภอนี่โอ้รถเกี่ยวเข่าหลายครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อระมัดระวังเพราะว่าหยังถ้าเป็นกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนนี่บางเทื่อมันอาจสิเฮาสิแนวบ่เห็นบางเทื่อเพิ่นบ่เปิดไฟนะครับจอดรถเข้าอื่นนั่นก็รถแก่น่ะรถเทเลอร์นะครับก็ระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าถ้าเฮาไปแล้วนี่แวบเดียวเท่านั้นพี่น้องเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี่แค่รับตาแล้วบ่ทันได้มื่นเกิดมาแวบเดียวนะครับพี่น้องเกิดขึ้นแบบที่เฮาบ่ฮู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันเด้อพี่น้องเด้อหลายๆหม่องหลายๆบ่อนนะครับแล้วก็เรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บนะครับขาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมันก็ยังมีอยู่นะครับบ่ทันหายนะครับบ่ทันไปไสครับอันเรื่องของโควิดนี่นะครับก็ระมัดระวังกันนะครับเพิ่นว่ากินห่อนส่วนกลางล้างมือมันล้างมือด้วยน้ำสะอาดก็ได้น้ำแอลกอฮอล์ก็ได้แห้งดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรามาระวังกันนะครับดูแลเจ้าของดูแลคนรอบข้างนำนะครับเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเอ้ามื้อนี้กะย่างปลาหมึกเสียบเสียบน้ำจิ้มรวดเด็ดคือเก่านะครับพักจากสวนใหญ่เอามาฝากพี่ต้นน้องนะครับมักอะไรถือใจกระแช่บ่าวเฒ่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ